สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลุยในชาเลนจ์ 10,000 เหรียญกันต่อครับวันนี้เป็นเซสชั่นที่3แล้วก็วันนี้บอกเลยครับว่าผลงานการเทรดของผมไม่ธรรมดามากๆผมทำการบ้านมาดีมากๆก่อนที่จะมาเทรดแล้วทุกอย่างก็แทบเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ตลอดเลยครับก็สำหรับเซสชั่นนี้จะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ออเดอร์แรกกันเลยนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงสวยมากๆเลยนะครับก็มีแอบกังวลนิดนึงนะครับตรงนี้นะตอนช่วงปลายๆมันเริ่มสวิงแรงขึ้นนะครับมีสิทธิ์จะเริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วนะแต่ว่าก็ยังพอเป็นไปได้นะครับยังพอเทรดได้อยู่สำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยนะฮะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้ yes! แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะมาอย่างลุ้นระทึกเลยนะฮะโอ้ตรงนี้เราชนะแค่ปลายเล็บแค่นั้นเองนะครับทุกคนโอ้โหนี่แหละอันนี้คือความยากของกราฟวันนี้นะทุกคนคือมันค่อนข้างจะไม่ค่อยวิ่งนะครับถึงวิ่งก็วิ่งช้าๆนะทำให้บางทีกราฟกลับตัวช้ากว่าปกติถึงแม้ว่าเราหาจังหวะเข้าเทรดตามปกติไปบางทีกราฟก็จะยังไม่กลับตัวให้เรานะครับวันนี้เนี่ยดูแล้วเราน่าจะได้เจอจังหวะแบบนี้อยู่บ่อยๆเลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะโอเคครับสำหรับตอนนี้เราทำกำไรมาได้85เหรียญแล้วนะครับไปไปลุยต่อในออเดอร์ต่อไปได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มมาออเดอร์แรกก็ยากเลยครับเกือบไม่รอดนะครับออเดอร์นี้นะแต่ว่าสุดท้ายก็ใช้คำว่าดวงดีครับผมจบชนะมาได้คราวนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับตอนแรกผมว่าผมจะเปลี่ยนกราฟแต่ว่ากราฟตรงนี้เนี่ยอยู่ๆก็กำลังจะกลายเป็นไซด์เวย์อย่างที่คิดเอาไว้จริงด้วยครับพอผมเห็นแบบนี้ผมก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูกราฟตรงนี้อีกแป๊บนึงละกันเผื่อว่ามันมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายมันก็มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นจริงๆครับล่าสุดตรงนี้ราคาเป็นไซด์เวย์อย่างที่เราคิดไว้จริงด้วยนะครับเขามีแนวต้านสำคัญอยู่ข้างบนนี้นะครับทุกคนเห็นไหมว่าราคาขึ้นไปติดช่วงเนี้ยแถวๆเนี้ยหลายรอบเลยแล้วก็โดนดีดกลับแรงทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันราคาทำนิวไฮสูงกว่าแนวต้านแล้วนะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าแรงซื้อตอนนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับราคาหลังจากนี้มีแววจะวิ่งขึ้นต่อได้นะผมว่าตรงนี้ผมน่าจะเทรดขึ้นตามขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นตามไปเลย1ออเดอร์นะครับนี่ดูสิฮะแรงซื้อดันราคาขึ้นแรงเลยนะโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่2ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือกราฟล่าสุดเนี่ยณช่วงนี้นะเขาเป็นไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดวิ่งทะลุกรอบบนของไซด์เวย์ขึ้นมาทำนิวไฮเหนือกรอบบนของไซด์เวย์นี้ได้นะครับซึ่งกรอบบนของไซด์เวย์นี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญด้วยนะคอยกดกราฟลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเขาวิ่งทะลุขึ้นมาแล้วก็มาทำนิวไฮเหนือแนวต้านสำคัญตรงนี้ได้เนี่ยก็แปลว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับกราฟในช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะก็เมื่อกี้ผมเห็นราคาย่อตัวลงมาทดสอบที่กรอบบนของไซด์เวย์ตรงนี้แล้วเหมือนจะลงต่อไม่ได้นะครับเหมือนจะกลับตัวขึ้นนะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ออเดอร์นี้เราจบแพ้นะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะเดี๋ยวผมจะเทรดต่อไปเลยอีก1ออเดอร์นะครับผมคิดว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วล่ะตรงนี้เราน่าจะแพ้เพราะความผันผวนเฉยๆนะครับโอเคก็ออเดอร์ที่3ผมเข้าต่อไปเลยนะครับดูกันว่าตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะที่แน่ๆตอนนี้แรงซื้อมีเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่ราคาจะขึ้นมาทำนิวไฮเหนือแนวต้านสำคัญได้เนี่ยมันโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องทั่วไปมากๆนะครับมันแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อต้องมีอยู่เยอะมากๆมหาศาลมากๆแน่นอนนะครับเท่ากับว่าตรงนี้ยังไงแล้วความเป็นไปได้ที่ราคาจะขึ้นต่อก็มีสูงมากนะครับโอเคดูกันสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับตรงนี้นะครับโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับ
แต่ก็ลุ้นอยู่นะ yes โอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามสำหรับไดออเดอร์ที่3นี้นะครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้197เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับโอเคก็ป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็ยังเฝ้าการ์ดนี้ต่ออีกสักพักหนึ่งเลยครับผมว่ามันน่าจะยังพอมีจังหวะให้หาจุดเข้าเทรดได้เพราะว่าแรงซื้อตรงนี้มันเยอะมากจริงๆแต่สุดท้ายไม่มีจุดเข้าอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างทางเลยนะก็แอบเสียดายมากๆนะครับผมก็ต้องยอมกัดฟันเปลี่ยนการ์ดไปเทรดการ์ดอื่นแทนครับก็สุดท้ายได้จุดเข้ามาเป็นตรงนี้แทนครับโอเคครับทุกคนน่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้กราฟเหมือนแอคชั่นเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกราฟเมื่อกี้ที่เราเทรดเลยนะคล้ายๆกันเลยนะครับโอเคก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นเป็นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่ก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับนี่นะไซด์เวย์ในกรอบนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันราคาวิ่งทะลุกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ขึ้นมายาวเลยอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งเป็นแอคชั่นที่ไม่ได้ขึ้นธรรมดาด้วยนะขึ้นแรงมากนะครับเห็นไหมครับพุ่งขึ้นมาทีเดียวเลยนะก็แปลว่าแรงซื้อช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในไซด์เวย์เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้นะครับตรงที่มันเป็นกรอบบนนะเป็นแนวต้านสำคัญมาก่อนด้วยนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาติดแนวนี้แล้วก็ล่วงยาวแทบจะทุกครั้งเลยนะเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คือแรงขายมีเยอะมากๆแต่ว่านี่นะครับสุดท้ายมีแรงซื้อดันขึ้นมายาวแบบนี้ได้แปลว่าแรงซื้อที่เข้ามาใหม่ตรงนี้มีเยอะมากอยู่พอสมควรแน่นอนเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้เวลามันเกิดจังหวะกลับตัวขึ้นก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับแล้วราคาปัจจุบันนี้เองก็ yes ล่อตัวลิ้นผมพันแล้วนะย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็นี่นะครับแอคชั่นล่าสุดลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่มีแรงซื้ออยู่มากได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเซ็นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเข้าไปอีกด้วยครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปณตรงนี้และสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น288เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับเห็นไหมครับเหมือนผมบอกเลยนะว่าเราจะได้เจอกับจังหวะที่ราคามันไม่ค่อยวิ่งอยู่บ่อยๆเห็นไหมฮะเจออีกแล้วนะครับทุกคน ยากจริงๆนะโอเคก็ป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นหลายๆกราฟมันก็เริ่มเข้าไซด์เวย์กันแล้วครับทุกคนตอนแรกผมก็ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีจุดเข้าผมก็จะพักละแต่พอเปิดกราฟไปเปิดกราฟมาเจอจุดเข้าตรงนี้ครับซึ่งเป็นจุดที่สวยมากๆมาดูกันครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ต่อไปแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับกราฟในช่วงปัจจุบันนี้เพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาหมาดๆเลยนะครับนี่นะเป็นไซด์เวย์กรอบบนตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งในไซด์เวย์กรอบบนตรงนี้นะครับมีแนวรับสำคัญอยู่ตรงช่วงนี้นะครับทุกคนนี่นะก็เห็นไหมครับราคาลงมาแตะที่แนวรับช่วงนี้แล้วก็สุดท้ายดีดขึ้นแรงทุกครั้งเลยนะครับก็แปลว่าแรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงแนวรับช่วงนี้เนี่ยมีอยู่เยอะมากๆจริงๆนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันเนี่ยราคาวิ่งทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วก็โอ้โหไหลลงยาวรุนแรงมากๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าแรงขายที่เข้ามาใหม่นะช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยซึ่งไม่ใช่มากพอสมควรอ่ะมันต้องมหาศาลมากๆด้วยนะครับเพราะว่ามันทะลุแนวรับสำคัญลงมาได้ด้วยนะและแถมนะช่วงนี้นะครับแอคชั่นราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็ตอนกลับตัวลงเนี่ยใช้เวลากลับตัวลงแค่แท่งเดียวเองนะครับทุกคนคือปึ๊ดลงมาทีเดียวเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟในช่วงนี้ถึงกลับตัวลงทันทีเลยไม่มีพักราคาข้างบนก่อนนะครับก็คือขึ้นมาได้แป๊บเดียวแล้วก็โดนแรงขายกดลงทันทีเลยนะครับแล้วเซ็นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบช
นะไปอย่างสวยงามเลยนะครับราคาสุดท้ายลงยาวอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะทุกคนก็โอ้โหออเดอร์นี้จบแบบสวยๆจบแบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้377เหรียญกับ50เซนต์แล้วนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับรอบนี้ผมก็กลับมาส่องกราฟใหม่ครับซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดจริงด้วยครับผมทุกคนมันก็ไม่ค่อยมีจุดเข้าอะไรแล้วนะกราฟหลายๆกราฟที่เคยวิ่งเป็นเทรนได้ดีตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายเทรนเริ่มเป็นไซด์เวย์กันไปหมดแล้วผมก็เลยว่าโอเคงั้นมาถึงตรงนี้พักก่อนน่าจะดีกว่าเทรดต่อไม่น่าจะเวิร์กแล้วนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้มันเริ่มเงียบๆแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีจุดเข้าอะไรแล้วนะเหมือนจบช่วงที่ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ดีๆแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับพอราคาวิ่งมาถึงช่วงปลายเทรนด์นั้นราคามันจะชอบวิ่งย้อนกลับมาอยู่ที่ตรงกลางระหว่าง EMA 50กับ200แบบนี้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าราคาเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายเทรนด์แล้วแล้วหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ไซด์เวย์แล้วนั่นเองนะครับนี่นะผมก็เลยว่าโอเคครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเราพักเอาไว้เท่านี้ก่อนน่าจะดีกว่านะครับซึ่งวันนี้เองผลงานก็ออกมาค่อนข้างดีพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะวันนี้เราเทรดไปตั้ง5ออเดอร์เลยนะครับทุกคนนี่เนาะชนะไปถึง4ออเดอร์ใน5ออเดอร์เลยนะครับนี่นะก็วินเรททำไปได้ถึง 80% เลยก็ถือว่าโอเคครับเซสชั่นนี้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกำไรที่เราทำได้ในวันนี้กันเลยนะครับว่าคิดเป็นเงินไทยแล้วเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคครับนี่เลยนะสำหรับกำไรที่ผมทำได้ไปทั้งหมดในเซสชั่นนี้คิดเป็นเงินไทยได้ทั้งหมดอยู่ที่12,584 บาทกับ91สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ 12,500 บาททวนละกันนะครับแล้วก็สำหรับกำไรรวมตลอดทั้งชาเลนจ์นี้ก็ทำมาได้อยู่ที่นี่เลยนะครับตอนนี้รวมเป็น788เหรียญกับ25เซนต์แล้วนะครับขาดอีก 9,000 กว่าเหรียญ นะทุกคน เราจะถึง 10,000 เหรียญตามเป้าหมายของเราในแชลเลนจ์นี้นะครับก็เป็นเต่าน้อยที่ค่อยๆคลานค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่ารีบวิ่งเป็นกระต่ายตื่นตูมเดี๋ยวไปชนอะไรแล้วพอร์ตแตกเข้าเดี๋ยวยุ่งเลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในเซสชันนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมกำลังจะเปิดคอร์สสอนเทรดบายนารี่เรียนตรงตัวกับผมแล้วด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเทรดบายนารี่ให้เก่งขึ้นอยากจะได้เรียนตรงจากผมเลยบอกเลยครับว่าคอร์สนี้คุ้มค่าคุ้มราคากับการรอคอยแน่นอนครับฝากเพื่อนๆติดตามคอร์สสอนเทรดบายนารี่ของผมกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ